สวัสดีครับพิมพ์คำว่ารีแพร์รีแพร์ MCU boxspot.com ครับก็จะเข้ามาที่หน้าซ่อมแอนด์ MCU ครับการซ่อมต้องใส่รองเท้าและห้ามเปียกน้ำนะฮะมีส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายแตะถูกตัวนำไฟฟ้านะครับเพราะอันตรายอาจถึงชีวิตได้ครับในการอธิบายจะใช้วงจรของเครื่องซักผ้าซัมซุง11กิโลรุ่น W13R3สายที่ดำจะมี2เส้น2เส้นนี้จะไม่เกี่ยวข้องกันครับก็จะมีสีดำ2เส้นนะครับสายดำเส้นที่1ก็คือเส้นนี้ครับเส้นนี้ก็จะมาจากไฟบ้านสีดำกับสายสีขาวนะครับสีดำนี้ก็จะเป็นเส้นหนึ่งส่วนสายสีดำนี้ก็จะเป็นอีกเส้นหนึ่งนะครับสายสีดำนี้ก็จะมาจากสายสีขาวเส้นนี้นะครับผ่านรีเลย์เป็นสายสีเหลืองนะครับทันทีที่กด power นะครับสายสีเหลืองนี่ก็จะวิ่งไปทั่วเลยนะครับไปทั้งวาล์วน้ำไปทั้งมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์เดินน้ำทิ้งผ่านขดลวดนะครับจะผ่านขดลวดตรงนี้มอเตอร์เดินน้ำทิ้งครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีดำนะครับแล้วมันก็มารออยู่ที่ขาอะไรครับมารออยู่ที่ขา T2 นะครับซึ่งเป็นไตรแอกรูปร่างคล้ายทรานซิสเตอร์นะครับแต่สำหรับรุ่น10กิโลจะเป็นแตรกตัวใหญ่นะครับรูปร่าง220นะครับเป็นตัวใหญ่เข้ามารอที่ขา T2 นะครับ T2 กับ T1 ในจังหวะแรกนี่จะเป็นฉนวนนะครับแตรกจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์เมื่อมีสัญญาณมาที่ขาเกตนะครับ T2 กับ T1 ก็จะช็อตติดกันนะครับทำให้ไฟจาก T2 ไหลลง T1 ครับทำให้ครบวงจรนะมอเตอร์เดินน้ำทิ้งทำงานนะครับสายสีดำเส้นนี้นะครับเส้นที่1เนี่ยที่บอกเนี่ยมันจะมาต่อกับแตรกทั้ง5ตัวนะครับ1 2นะครับ3นะครับแล้วก็แตรกตัวนี้นะครับ4นะครับต่อที่T1ทั้งหมด5ตัวครับส่วนเส้นที่2ก็คือออกมาจากสายไฟ AC อีกเส้นซึ่งเป็นเส้นสีขาวครับผ่านสะพานไฟรีเลย์มาทันทีที่ปลด power นะครับแล้วก็เข้ามาที่กดลวดแล้วก็มารออยู่ที่ขา T2 รอการครบวงจรกับขา T1ซึ่งเป็นสายสีดำอีกเส้นนึงครับสายสีดำ2เส้นนี้จะเป็นคนละหน้าที่นะครับไม่เกี่ยวข้องกันครับจากนั้นอธิบาย IC ก่อน IC UM2003 ภายใน IC จะมีทรานซิสเตอร์ดาวเป็นดาริงตันทั้ง7คู่นะครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์ได้สัญญาณเข้าออกเป็นขาตรงกันข้ามนี่ก็คือ UN2003 นะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ครับเป็น7 Darlington นะครับ Array นะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์ของเขานะครับ In 1 Out 16นะครับมีทั้งหมด16ขา In 1 Out 16 In 2 Out 15 In 3 Out 14สังเกตว่าจะตรงกันข้ามเสมอนะครับส่วนขา8จะเป็นกราวนะครับส่วนขา9ก็จะเป็น Common ขา9ก็จะเป็น Common นะครับ Revealing Diode ขา8นะครับขา8จะต้องมีการต่อลงกราวนะครับจึงจะสามารถใช้งานได้นะครับสำหรับ IC เบอร์ UN2003 ตรงนี้ก็จะเป็นการต่อแบบดาริงตันอย่างนี้นะครับภายในของเขาอันนี้ก็เป็น UN2003 ครับก็จะต่ออย่างนี้นะภายในก็จะมีอินเข้ามาก็จะมี R2.7K นะครับจำกัดกระแสไว้ก่อนนะครับแล้วก็มี 2.2K กับ 3K โอห์มนะครับต่ออยู่ที่ขา E นะครับการต่อทรานซิสเตอร์นี่นะครับ2ตัวนี้การต่อทรานซิสเตอร์2ตัวนี้เขาเรียกว่าการต่อแบบดาริงตันเป็นการทำให้ความต้านทานที่ขา CE ต่ำลงมากที่สุดคือการอัตราการขยายเปรียบเหมือนเป็นสวิตช์เลยนะครับหมายถึงต่อสนิทนะครับโอห์มต่ำที่สุดนะครับ CE นะครับเป็นดาริงตันจะโอห์มต่ำที่สุดนะครับถ้าไม่ใช่ดาริงตันก็จะโอห์มสูงมีโอห์มบ้างเล็กน้อยครับการทำงานเริ่มต้นเมื่อ CPU สั่งไฟออกขา18ครับอันนี้ IC Version 2003นะครับขาที่สำคัญก็คือขา8นะครับจะเป็นกราวนะครับการทำงานก็คือมันก็คือการต่อกราวนั่นเองนะครับเวลามันทำงานนะครับไม่มีสัญญาณอินเข้ามานะครับจะทำให้อินเป็นบวกเข้ามานะครับมันจะชอบบวกนะครับเจ้าทรานซิสเตอร์ดาริงตันชุดนี้เป็น NPN N ก็คือลบ P ก็คือบวกอักษรเบสจะอยู่ตรงกลางครับอินเข้ามาที่ขาเบสก็นั่นก็หมายถึงว่ามันชอบมันก็จะไหลได้ทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ช็อตติดกันได้อย่างโอห์มต่ำมากครับช็อตลงอะไรครับลงกราวดังนั้นขา8นะครับก็คือขากราวเราจะต้องต่อนะครับเพื่อให้มันดึงกราวขึ้นมานะครับไปใช้งานซึ่งกราวนี้ก็จะเป็นไฟ AC นั่นเองครับโดยก็จะแอบเอา A ไฟ AC นะครับสรุปก็คือมันวิ่งทั้งกราวและไฟนั่นเองนะครับคือเขาเอาไฟ AC เส้นสีดำเส้นสีอะไรครับเส้นสีดำนะครับผ่านจัมเปอร์นะครับเข้ามานะครับเข้ามาที่ IC Regulator 7805นะครับมาเข้าที่อินนะครับแล้วมันก็จะครบวงจรกับกราวนะครับดังนั้นไฟ AC ก็จะวิ่งลงกราวและมีส่วนหนึ่งวิ่งออกเอาด้วยครับหมายถึงเข้าทั้งกราวและก็เข้าทั้งไฟออกไป5โวลต์ด้วยครับเขาจะเอาไฟ AC เส้นนี้แหละครับหมายความว่าตรงไหนที่เป็นกราวและตรงไหนที่เป็นไฟ5โวลต์ก็จะคือไฟ AC เส้นสีดำนั่นเองนะครับแต่เป็นขาเดียวนะครับถ้า2ขาลงมาก็ระเบิดตูมเลยครับบอดพังเลยครับเขาจะใส่ให้อันเดียวนะครับอันนี้เป็นวงจรถือว่าอันตรายเพราะว่ามันมีไฟ AC ทั่วทั้งบอร์ดครับคือกราว DC นะครับไฟ DC 5โวลต์เนี่ยก็จะเป็นไฟ AC นะครับแบบผ่านการจำกัดกระแสโดย7805นะครับมาแล้วนะครับซึ่งแต่ก็ยังเป็นการอันตรายอยู่ดีครับดังนั้นขา8ที่เป็นกราวนะครับเราต้องต่อลงกราวเส้นสีดำทึบนี้นะครับ
ดังนั้นเมื่อมันต่อลงกลาวนะครับไฟ AC ก็จะสามารถวิ่งจากกลาวขึ้นไปนะครับไปตามขาที่ input เข้ามานั่นเองครับขาตรงข้ามนะครับ1ก็ตรงข้าม16 2ก็คงข้าม15นะครับอันนี้ของเราก็คือ3นะครับตรงข้าม14เดี๋ยวดูต่อไปครับดังนั้นไฟ AC นะครับที่อยู่ที่กลาวแล้วก็มีอยู่ที่บวกด้วยนะครับไฟบวก5โวลต์ด้วยนะครับมันก็จะช็อตออกมาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้เป็นช็อตติดกันเองนะครับดังนั้นมันก็เลยเอาออกมาอินก็อยู่ตรงนี้เอาก็อยู่ตรงนี้เอาออกมานี่นะครับเอามันก็จะดึงกลาวขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ดึงไฟมาด้วยครับผสมลงกันทั้ง2ส่วนนี่นะครับอินฝั่งนี้คืออินฝั่งนี้คือเอาครับมันจะตรงข้ามอินแล้วก็เอาถ้าอินอันนี้ก็เอาอันนี้ครับถ้าอินมาฝั่งนาน5โวลต์มาตรงนี้ก็จะเอาออกอันนี้ครับอินอันนี้ก็จะเอาออกอันนี้ครับคือจะอินเอาตรงกันข้ามเสมอครับการเอาออกก็คือการช็อตกลาวขึ้นไปแต่ละอันนะครับที่มีสัญญาณอินเข้ามาในอันนั้นมันก็จะออกกลาวก็จะช็อตกับอันนั้นนะครับสมมติขา3เนี่ยสัญญาณ5โวลต์เข้าขา3กลาวก็จะถูกช็อตเข้ากับขา14ครับทำหน้าที่เป็นสวิตช์นั่นเองครับการทำงานเริ่มต้นนะครับเมื่อ CPU สั่งไฟออกขา18นะครับแล้วมาเข้าขา13ครับนี่ก็เป็น CPU นะครับการทำงานของมันก็คือเมื่อถึงจังหวะมอเตอร์เรนน้ำทิ้งทำงาน CPU ก็จะสั่งไฟออกที่ขา18ไฟ5โวลต์นะครับก็จะออกไปขา18 5โวลต์หรือ3โวลต์ก็ออกมาที่ขา18เข้าขา3ไฟ5โวลต์เข้าขา3นะครับแล้วก็มันจะเป็นทรานซิสเตอร์ดันลิตันทั้งหมด7คู่นะครับเมื่อเข้าขา3ก็ออกขา14เมื่อเข้าขา3ปั๊บมันก็จะทำการเป็นสวิตช์ขัดต่อออกไปรอกราวที่ขา8ขึ้นไปที่ขา14ครับเป็นการช็อตขา8กับขา14เข้าด้วยกันเนื่องจากมีไฟมา5โวลต์ที่ขา3ดังนั้นสัญญาณไฟ AC ก็จะพุ่งแล้วก็ตรงนี้ไฟ5โวลต์ก็มีสัญญาณ AC ด้วยก็จะพุ่งอันนี้8ก็จะพุ่งนะครับพุ่งเข้ามาที่ขา14ทั้งหมดมันก็จะวิ่งกลับไปนะครับอันนี้อยู่เส้นที่3นะครับก็จะปล่อยสัญญาณออกไปแล้วนะครับซึ่งเป็นไฟ AC เส้นสีดำนะครับอยู่ที่ขา3ตรงนี้นะครับอยู่สายที่3ตรงนี้นะครับอยู่ที่สายที่3ตรงนี้นะครับขึ้นมาตรงนี้ครับ3นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น4แล้วนะครับ3ให้ดู3ตรงนี้นะครับพุ่งเข้ามาผ่าน R 620โอห์ม 0.25 วัตต์นะครับเป็น R ตัวเล็กๆจากนั้นก็มาเข้าที่ขาเกตนะครับสัญญาณทริกนะครับจะเป็นสัญญาณที่น้อยๆนะครับดังนั้นใช้ตัวเล็กๆได้นะครับจากนั้นก็มาทริกที่ขาเกตนะครับไอ้ตัวนี้จะเป็นทางรูปร่างทรานซิสเตอร์เล็กๆนะครับเมื่อทริกปั๊บ T2 นะครับ T2 นี่ก็จะมีสายสีดำของมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับต่ออยู่ซึ่งไฟตรงนี้ก็คือไฟสัญญาณจากสายไฟ AC เส้นไหนครับเป็นสายไฟ AC เส้นสีขาวนะครับเมื่อเรากดปุ่ม power นะครับมันก็จะทำการต่ออยู่แล้วนะครับมันจะต่อจังหวะกด power นะครับต่อเข้าเส้นสีเหลืองนะครับสายสีขาวไฟ AC อีกเส้นนึงครับขาวกับดำอีกเส้นนึงขาวอีกเส้นนึงนะครับสายไปบ้านมาตรงๆนะครับผ่านฟิลนะครับแล้วก็มาเข้าสายสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาเป็นสายสีเหลืองเป็นสะพานไฟนะครับรีเลย์เข้ามาแล้วก็มาผ่านหดลวดของมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับออกเป็นสายสีดำแล้วก็มาเข้าขา T2 ตรงนี้รออยู่สัญญาณตอนนี้ขาเกตมาแล้วมาทิกแล้วนะครับพอมาทิกสัญญาณ T2 กับ T1 ก็จะเปลี่ยนเหมือนสวิตช์ T2 ก็จะช็อตลง T1 สายสีดำนะครับสายสัญญาณไฟ AC ต้นกำเนิดเป็นสายสีขาวผ่านรีเลย์มาเป็นสายสีเหลืองแล้วก็มาผ่านกดลวดตรงนี้แล้วออกมาเป็นสายสีดำแล้วมาเข้าขา T2 ลงขา T1ซึ่งเป็นไฟ AC สายเส้นสีดำทำให้มันครบวงจรมอเตอร์เดนน้ำทิ้งก็จะทำการดึงนะครับมีจุกดึงอะไรครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับอันนี้เป็นของรุ่น10กิโลนะครับรุ่น WA12K2S การทำงานก็คล้ายๆกันนะครับแต่ตัวรูปร่างของมอเตอร์เดนน้ำทิ้งกับซีคาปาซิเตอร์ตรงนี้อาจจะแตกต่างกันบ้างนะครับสำหรับรุ่น WA13R3จะมาเทียบเคียงให้ดูนะครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับสังเกตดูสายสีเหลืองนี่จะเป็นสายคอมมอนสายสีเหลืองนี่จะเป็นสายคอมมอนร่วมกับอุปกรณ์ทุกๆตัวที่เป็นไฟ AC ครับเข้ามาแล้วเหลืองผ่านกดลวดภายในนะครับออกมาเป็นสายสีดำตามที่อธิบายตะกี้นะครับแล้วสายสีดำนี้ก็จะไปรออยู่ที่ขา T2 ของไตรแอคนะครับเมื่อสัญญาณมาที่ขาเกตของไตรแอคมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับไตรแอคก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับช็อตขา T2 ลง T1 นะครับสายสัญญาณสายไฟ AC เส้นสีดำนี่ก็มือต้นกำเนิดมาจากสีขาวนะครับแล้วก็จะไปครบวงจรที่ผ่านหดลวดตรงนี้แล้วก็ออกมาเป็นสายสีดำแล้วก็ไปครบวงจรกับสายสีดำซึ่งเป็นไฟ AC ที่เข้ามาตรงนะครับหรือจะผ่านฟิวเข้ามาก็แล้วแต่นะครับไปครบวงจรกับสายสีดำเส้นนั้นนะครับทำให้ไฟเนี่ยครบ2เส้นทำให้มอเตอร์เดนน้ำทิ้งนี้ทำงานมันก็จะเดินคันล็อกนะครับคันอันนี้ก็เรียกคันล็อกแกนซักนะครับหรือคันล็อกชุดเกียร์หรือแกนล็อกชุดครัชนะครับเดินลงมาครับพร้อมกับปลดเฟืองเบรกนะครับอันนี้เฟืองเบรกไม่ได้ถ่ายมาไม่ถึงนะครับเฟืองเบรกมันจะอยู่เนี่ยนะครับ
อันนี้ก็คือก้านนะครับอันนี้ก็คือก้านเฟืองเบรกนะครับมันจะลงมาแล้วครับแล้วก็มันจะไปแตะอยู่ที่เฟืองเบรกตรงแกนนี่พอดีครับเมื่อตัวนี้ดึงออกมานะครับคันล็อกนะครับจะมีแหวนอยู่จะปลดแหวนตัวนี้ออกนะครับแหวนใหญ่ๆนะครับตรงนี้เห็นไหมแหวนใหญ่ๆมันจะล็อกแกนรอบนอกอยู่เมื่อปลดปุ๊บมันก็จะปลดอิสระนะครับปลดแกนนอกให้เป็นอิสระพร้อมกับก้านเบรกนะครับก็ปลดออกด้วยเมื่อดึงมาทางซ้ายนี่นะครับมันก็จะเป็นการปลดมันจะดึงเข้ามาอย่างนี้นะครับดึงเข้ามาเรื่อยๆมันก็จะทำการปลดคันล็อกแกนซักแล้วก็ปลดก้านเบรกทำให้แกนซักเป็นอิสระแล้วนะครับแกนนอกเป็นอิสระพร้อมกับดึงลูกยางตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีลูกยางอยู่นะครับพร้อมกับดึงลูกยางตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับดึงลูกยางเมื่อดึงตรงนี้ปั๊บลูกยางถูกดึงออกมาน้ำก็สามารถไหลออกมานะครับผ่านท่อเดน้ำทิ้งตรงนี้นะครับแล้วก็มาผ่านยางนะครับแล้วก็มาออกทิ้งออกมาที่ข้างนอกนี่นะครับหลังจากน้ำเรนหมดนะครับ CPU นะครับขนาดน้ำเต็มถังนะครับจะมีค่าความถี่ต่ำประมาณ22เกเฮิรตซ์เมื่อน้ำค่อยๆปล่อยลงมาต่ำลงต่ำลงต่ำลงน้ำยิ่งต่ำความถี่ยิ่งสูงครับเพรสเชอร์จะมีความถี่สูงขึ้น CPU จะตรวจจับความถี่จากเพรสเชอร์นะครับเมื่อความถี่จากเพรสเชอร์สูงถึงประมาณ26เกเฮิรตซ์นะครับถ้าน้ำหมดถังเกลี้ยงเลยอยู่ 26.07 เกเฮิรตซ์แต่มันจะไม่ถึง26เกเฮิรตซ์ดีครับก็ประมาณ26เกเฮิรตซ์ CPU จะตรวจจับได้ตามโปรแกรมเมอร์นักโปรแกรมเมอร์ก็จะเขียนมาว่าเท่าไหร่นะครับก็คือน้ำจะใกล้ๆหมดถังหรือหมดถังความถี่จะสูงขึ้นมาประมาณ26เกเฮิรตซ์ CPU ก็จะรับรู้ว่าน้ำหมดแล้วเมื่อน้ำหมดแล้วก็จะสั่งมอเตอร์หมุนฝาครับหมุนฝาหมุนยังไงครับหมุนฝาก็หมุนถ้าเราดูที่ใต้ถังเนี่ยจะกลายเป็นหมุนซ้ายนะครับแต่ถ้าขึ้นไปมองที่ถังจะกลายเป็นหมุนฝานะครับอันนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเมื่อขึ้นไปข้างบนดูที่ตัวถังนะครับจะกลายเป็นหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับมันจะกลับด้านกันหมุนฝานะก็เรียกว่ามอเตอร์หมุนฝั่งหมุนฝานั่นเองครับเมื่อดูจากด้านบนนะครับเมื่อหมุนฝาปุ๊บเนี่ยถังก็จะหมุนไปได้นะครับเพื่อเป็นการสะบัดแห้งมันจะกลายเป็นการหมุนทั้งถังและจานนะครับสาเหตุที่ถังหมุนได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันได้ดึงคันล็อกเพื่อปลดแหวนแล้วก็ปลดก้านเบรกคันล็อกนี่จะทำการปลดแหวนใหญ่ๆตรงนี้ส่วนก้านเบรกก็จะทำการปลดเฟืองนะครับทำให้เฟืองเบรกเป็นอิสระแกนนอกเป็นอิสระถังสามารถหมุนได้เมื่อแกนนอกแกนนอกมันจะต่ออยู่กับตัวถังตรงๆดังนั้นเมื่อหมุนอิสระปั๊บมันก็จะทำให้ถังหมุนไปได้แล้วก็ทำการสลัดแห้งทำให้ผ้าแห้งได้นั่นเองครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ